เอาล่ะครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง The Covenant ครับเรื่องราวของนายทหารจอห์นคิลลี่ที่เขาเนี่ยเดินทางกลับไปยังอัฟกานิสถานเพื่อทำภารกิจช่วยเหลืออาเมดล่ามคนสำคัญที่เคยช่วยชีวิตเขาไว้เพราะว่าตอนนี้อาเมดเนี่ยถูกหมายหัวจากพวกตาลิบันท่ามกลางสมรภูมิสุดอันตรายเขาจะทำสำเร็จหรือไม่ต้องไปติดตามใน The Covenant ครับอย่างแรกที่ผมชอบจาก The Covenant เนี่ยคือเรื่องของตัวละครในหนังครับตัวละครของจอห์นคิลลี่แล้วก็อาเมดเนี่ยตัวละครหลักสองตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าหนังเนี่ยสร้างจากเรื่องจริงครับแล้วหนังสามารถถ่ายทอดเรื่องราวของ2ตัวละครนี้เนี่ยได้อย่างดีเยี่ยมเลยตัวละคร2ตัวนี้เนี่ยมันมีเสน่ห์มีการเล่าเรื่องของปูมหลังแล้วก็แรงขับเคลื่อนในการกระทําต่างๆแล้วก็ความคิดความอ่านอะไรต่างๆของพวกเขาเนี่ยมันมีความเป็นมนุษย์มากๆเลยครับหนังเนี่ยสามารถเล่าตัวละครออกมาได้อย่างมีมิติเลยครับอีกทั้งเมื่อถึงเวลาที่เราควรจะแบบเอาใจช่วยกับตัวละครเนี่ยหนังก็ทําให้เราเนี่ยเอาใจช่วยกับพวกเขาได้ครับอย่างต่อมาที่ชอบสืบเนื่องจากเรื่องของตัวละครนะครับก็คือเรื่องของการนําเสนอสภาวะจิตใจของตัวละครหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีความเป็นไซโคอยู่นิดนึงคือเรื่องของแบบภาวะจิตใจของพระเอกหลังจากที่ผ่านสงครามมาหนังมันมีการเล่าพาร์ตตรงนี้ไม่ได้เยอะครับแต่ว่าผมว่ามันดีมากมันเป็นการเล่าแบบว่าทำไมเขาถึงติดใจว่าทำไมเขาถึงต้องกลับไปที่อัฟกานิสถานนะแล้วหนังเนี่ยมันจะถ่ายทอดผ่านภาพมอนทาจนะฮะแล้วผมว่าจังหวะอะไรต่างๆเนี่ยมันสามารถทำให้เราเข้าใจถึงแบบคนคนนึงที่มีสภาวะที่บางสิ่งบางอย่างติดอยู่ในใจได้ครับแล้วหนังเนี่ยมันจะเล่าเรื่องของสภาพจิตใจพระเอกไปพร้อมๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวครับทำให้เหตุผลต่างๆตรงเนี้ยมันซัพพอร์ตกันมากยิ่งขึ้นซึ่งถือว่าหนังเนี่ยมันสามารถสร้างเรื่องของความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับสิ่งที่มันเล่าผ่านจุดนี้ได้ดีมากเลยครับอย่างต่อมาที่ชอบคือสถานการณ์ที่หนังมันทำให้ตัวละครไปเผชิญครับโอเคละหนังมันสร้างจากเรื่องจริงแต่ผมว่ามันก็มีบางพาร์ทที่แต่งขึ้นมาด้วยเพื่อให้คนดูเนี่ยมีความบันเทิงมากยิ่งขึ้นแล้วหนังเนี่ยมันพาคนดูติดกับตัวละครครับแล้วก็พาตัวละครไปพบกับวิบากกรรมแบบท่ามกลางสมรภูมิอ่ะซึ่งมันทั้งเดือดระทึกแล้วก็กดดันครับแล้วในขณะที่หนังมันพาเราไปแบบเจอกับคอนฟลิกต์ตรงเนี้ยหนังมันก็ใช้เวลาช่วงนี้ในการปูความสัมพันธ์ระหว่างอาเมดกับพระเอกครับและด้วยความที่ไอ้สองตัวละครเนี้ยมันผ่านอะไรๆมาด้วยกันเยอะมันทำให้เมื่อพวกเขาแบบมีความสัมพันธ์มีความเห็นใจกันเกิดขึ้นเนี่ยเราอินได้ครับเพราะว่าเราเห็นว่าพวกเขาเผชิญอะไรกันมาบ้างแล้วไอ้จังหวะการเล่าเรื่องของสถานการณ์บีบคั้นที่มันใส่เข้ามาเนี่ยผมว่าทำได้ดีเลยเว้ยหลายช่วงเนี่ยเราแบบลุ้นเอาใจช่วยตัวละครหลายช่วงเนี่ยเรารู้สึกแบบกดดันเครียดกับสถานการณ์ตรงหน้าเลยนะครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของฉากแอคชั่นครับมีไม่เยอะแล้วก็ไม่เน้นมันด้วยแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยสำหรับผมฉากแอคชั่นมันคือเรียลครับมันแบบรวดเร็วรุนแรงเพราะความรุนแรงมันไม่ใช่เรื่องที่แบบสนุกอ่ะหนังมันถ่ายทอดให้แบบปึ้งปึ้งแล้วก็แบบเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเลยอ่ะมันไม่ได้พยายามขยี้แบบยิงกันมันๆอ่ะมันไม่ใช่หนังอย่างนั้นครับแต่ว่าแอคชั่นในหนังเนี่ยมันใส่มาตอนที่ตัวละครเนี่ยต้องสู้แล้วเราจะเห็นความรุนแรงทั้งสองฝ่ายที่ใช้ด้วยกันอ่ะถึงแม้ว่ามันไม่ได้ขยี้มากแต่ว่าก็พอสมควรครับว่าความรุนแรงอ่ะมันไม่ใช่เรื่องที่แบบสวยงามหรือว่าสนุกอ่ะอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของงานภาพและดนตรีประกอบครับถ่ายสวยนะฮะเล่าเรื่องด้วยหลายซีนนี่คือแบบกล้องแบบผมชอบงานภาพเรื่องนี้มากการเคลื่อนกล้องอะไรอย่างเงี้ยมันดีนะครับแล้วก็เรื่องของดนตรีประกอบเนี่ยเขาเลือกใช้เลือกใส่ได้ดีมากครับจังหวะไหนที่ควรเงียบมันเงียบแล้วมันทำให้บางช่วงเนี่ยมันแบบกดดันลงไปอีกรวมถึงสกอร์ซาวต่างๆที่ใส่เข้ามาเนี่ยก็ทำได้ดีครับมันสามารถสร้างอารมณ์ร่วมให้กับคนดูได้ดีเลยมันสามารถสร้างเรื่องของอารมณ์ร่วมให้กับคนดูได้ดีเลยครับอย่างต่อมาที่ไม่ชมไม่ได้คือเรื่องของนักแสดงครับทุกคนเนี่ยเล่นดีมากเลยนะโดยเฉพาะแจ็คเจเลนฮาวครับแล้วก็คนที่เล่นเป็นอาเมดอะสปอตไลท์สองคนนี้นะครับเพราะว่าเขาเป็นนักแสดงนำแล้วแจ็คเจเลนฮาวคือแบบเล่นเป็นทหารเหมือนทหารจริงๆอะพูดจาบุคลิกภาพอะไรต่างๆสีหน้าท่าทางเวลากลัวเวลาแบบได้รับอิมแพคทางอารมณ์อะไรเงี้ยเขาสามารถถ่ายทอดตัวละครออกมาได้แบบดีมากๆรวมถึงอาเมดเองเนี่ยมันจะมีซีนดราม่าไฮเรื่องอะแล้วหนังเนี่ยมันไม่ใช่หนังที่ฟูมไฟล์เพราะตัวละครมันไม่ได้ฟูมไฟล์นะแต่ว่าแบบสีหน้าอารมณ์สายตาที่เขาแบบส่งมาถึงคนดูอ่ะมันคืออารมณ์ที่แบบตัวละครรู้สึกอะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยสามารถถ่ายทอดอารมณ์ผ่านดวงตาแววตาเนี่ยได้แบบดีมากๆครับอย่างต่อมาที่ชอบคือประเด็นของหนังบางพาร์ทเนี่ยมันมีการพูดถึงเรื่องของความล้มเหลวของการจัดการของอเมริกาครับซึ่งปกติหนังพวกนี้มันจะมีความอวยอเมริกาหนังทหารอเมริกานะแต่เรื่องนี้เนี่ยมันมีการฉะระบบตรงนี้นิดนึงก็คือแบบความเท่าเทียมของคนต่างชาติที่มาทำงานในทหารทัพความเละเทะของระบบความแบบไม่เข้าทันของระบบความล่าช้าถ้าคุณไม่มีอำนาจแล้วก็การเข้าถึงตรงนั้นง่ายๆเพียงแค่ว่าคุณมีอำนาจนะครับหนังเนี่ยมันมีการพูดถึงจุดนี้ได้น่าสนใจเลยครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้แบบลงลึกมากมายก็ตามก็มาถึงพาร์ทที่ผมเนี่ยไม่ชอบกันบ้างครับอย่างแรกเลยคือหนังเรื่องนี้เนี่ย
เป็นหนังสงครามครับและหนังสงครามหลายเรื่องมันมักจะสะท้อนเรื่องของความเลวร้ายของสงครามออกมาให้คนดูแต่เรื่องนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามันไปโฟกัสกับเรื่องของการช่วยเหลืออาเมดการแบบเอาชีวิตรอดท่ามกลางสมรภูมิหลายๆครั้งมันก็ไม่ได้โฟกัสจุดนี้ครับผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะแบบพูดถึงความโหดร้ายของสงครามเท่าไหร่เลยนะฮะทั้งเรื่องของวิชวลทั้งเรื่องของอะไรมันมีแต่มันน้อยมากแล้วมันก็ค่อนข้างจะเข้าข้างฝ่ายอเมริกาด้วยมันไม่ได้แบบให้เราเห็นภาพรวมว่าสงครามมันโหดร้ายกับทุกคนนะฮะตรงนี้ก็เลยติดนิดนึงครับซึ่งจริงๆมันปกตินะที่หนังอเมริกามันจะไบแอดฝั่งอเมริกาเพราะว่าหนังทหารอเมริกาเนี่ยมันคือหนึ่งในโพรพาแกนดาของเขาอะฮะหนึ่งในโฆษณาชวนเชื่อหนึ่งในแบบสื่อที่เขาจะเอาไว้แบบpower คนในชาติให้รักชาติผ่านหนังทหารอเมริกาสังเกตง่ายๆครับมันจะมีซีนแบบธงชาติซีนรวมพลังซีนพูดถึงประเทศอะไรเงี้ยมันก็เหมือนหนังบ้านเราหนังจีนหนังเกาหลีมันจะมีซีนอย่างนี้ในหนังประมาณนี้อยู่นะครับอย่างต่อมาคือมันจะมีบางช่วงของหนังที่มันแบบแอบเหนื่อยแอบง่วงไปนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะนะครับมีนิดเดียวนะครับแค่นิดเดียวจริงๆแต่ที่เหลือเนี่ยคือผมเอนจอยมากๆครับก็สรุปง่ายๆโดยรวม The Covenant นับว่าเป็นหนังสงครามที่ไม่เน้นแอคชั่นแต่ว่าเปลี่ยนไปด้วยหัวใจครับเล่าตัวละครได้อย่างมีเสน่ห์และเป็นมนุษย์พร้อมทั้งพาพวกเขาเข้าสู่สถานการณ์กดดันได้อย่างยอดเยี่ยมระทึกและสะเทือนอารมณ์ทำให้คนดูเอาใจช่วยเหล่าตัวละครโดยไม่รู้ตัวตัวหนังเนี่ยมีงานสร้างที่ดีครับแต่ว่าก็แอบเสียดายที่หนังเนี่ยมันนำเสนอเรื่องของความโหดร้ายของสงครามน้อยไปหน่อยแต่ว่ามันก็มีการตั้งคำถามกับเรื่องของระบบการจัดการของอเมริกาแม้ว่าบางครั้งมันจะแอบไบแอสเลือกข้างอยู่บ้างก็ตามและถ้าถามผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครกลุ่มคนแรกคือคนที่ชอบดูหนังสงครามครับ enjoy แน่นอนกลุ่มคนที่2คือคนที่อยากหาหนังแอคชั่นที่แบบสงครามหนังมีความดราม่าดูในวันหยุดแบบดูง่ายๆครับเรื่องนี้ดูไม่ยากแล้วก็ผมว่ามันดีในพาร์ทของมันนะครับผมว่าเรื่องนี้เนี่ยดูไม่ยากครับแล้วก็มันมีความดีงามในพาร์ทของมันอยู่กลุ่มคนต่อมาคือคนที่อยากหาหนังแอคชั่นหนังสงครามดูที่แบบดูไม่ยากแต่ว่าอาจจะแอคชั่นไม่เยอะมากนะครับกลุ่มคนต่อมาคือกลุ่มคนที่อยากจะหาหนังดีๆดูในวันหยุดนะครับเรื่องนี้เนี่ยดูง่ายไม่ยากครับแล้วก็มีสิ่งที่มันดีอยู่นะครับ8เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย The Covenant ฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันโดยตัวคุณเองครับและนี่คือ Seat to See Movie Fan Page สวัสดีครับ